ันนี้เรามีเมนู Apple Upside Down Cake หวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นวิธีทำ Apple Upside Down Cake ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและอบเชยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้บีบผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะแล้วเติมแอปเปิ้ลรูสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลและรสชาติหวานละมุนเติมเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาเนยขาวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยน้ำตาลทรายแดงให้ทั่วจากนั้นเรียงแอปเปิ้ลแดงหั่นบางจนเต็มพิมพ์เทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เรียงแอปเปิ้ลไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีเมื่อสุกแล้วให้คว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเสิร์ฟทาหน้าเค้กด้วย Apple Roosevelt Preparation Granitor Taste ให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ Roosevelt Granitor Taste ไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ Roosevelt Granitor Taste ยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้